ีเหตุประทะกันระหว่างเพื่อนค่ะนะฮะสองคนเนี่ยเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยนะฮะก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นลงมือลงไม้ตบตีกันเลยนะครับเรื่องจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งครับที่ทางฝั่งของเพื่อนคนหนึ่งได้มีการยืมบัตรประชาชนของอีกคนหนึ่งไปแล้วก็เอาไปเปิดเบอร์โทรศัพท์หลังจากนั้นมีการใช้เบอร์ไปปรากฏว่าไม่ได้มีการจ่ายตังค์ไอ้เจ้าของบัตรเนี่ยก็ต้องมานั่งจ่ายแทนแต่เขาไม่มีตังค์เหมือนกันก็เลยมีการไปพูดคุยกันสุดท้ายตบกันใช่ค่ะยังไงล่ะพี่หมวยเจ้าของบัตรก็คือคุณป้าวิมลรัตน์นะคะด้วยความไว้ใจอะค่ะก็ให้เพื่อนยืมบัตรประชาชนเพื่อนที่ยืมไปชื่อคุณสุวรรณาค่ะยืมบัตรไปซื้อโทรศัพท์มือถือทางป้าวิมลรัตน์ก็เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านก็เลยให้ยืมไปหลังจากนั้นปรากฏว่าสุวรรณาติดค้างค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 5,000 บาทค่ายมือถือส่งใบทวงหนี้มาที่ตนเองมาที่ป้าวิมลรัตน์ป้าก็เลยไปสอบถามกับสุวรรณาแล้วก็บอกว่าบริษัทเขาทวงค่าบริการมานะทวงมากับป้าช่วยจ่ายหน่อยปรากฏว่าเพื่อนที่ยืมบัตรไปไม่พอใจส่งข้อความมาข่มขู่ค่ะแล้วจนมาถึงช่วงบ่ายวันหนึ่งนะคะวิมลรัตน์ป้าวิมลรัตน์นะคะขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านไปเจอกับลูกของสุวรรณาแล้วก็เจอกับวีรวัฒน์ด้วยคือขี่มอเตอร์ไซค์มาสวนทางกันหลังจากนั้นค่ะสองคนนี้ก็ตะโกนด่าแล้วก็เลี้ยวรถกลับมาคือทางป้าวิมลรัตน์บอกว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าระหว่างนั้น2คนนั้นก็หยุดรถอะค่ะแล้วอารยาซึ่งเป็นลูกของสุวรรณาก็เข้ามาทำร้ายมาตบหน้าแล้วก็พูดว่าเอามันเลยกระทืบมันเลยแล้วหลังจากนั้นถูกรุมทำร้ายอะค่ะตัวทางป้าวิมลรัตน์บอกว่างงมากนะคะว่าทำไมถึงถูกทำแบบนี้ถูกเท้าถีบถูกเตะเสยหน้าเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นป้าสุวรรณาตามออกมาจุดนี้ตามออกมาด่าแล้วก็แยกย้ายกันไปลองฟังเสียงของผู้เสียหายค่ะก็ไอ้ผู้หญิงคนนั้นมาตบแม่สู้ใช่ไหมมือเนี่ยก็ทำอย่างนี้เด็กผู้ชายคนนั้นมันกระโดดถีบแม่มาพอแม่ล้มลงอ๋อมีผู้ชายกระโดดถีบด้วยแล้วก็เตะเราด้วยใช่อ๋อล้มแล้วก็แม่ล้มนี้พุ่งมันพอเรามาเตะเสยที่เลยอ๋อพอเราล้มแล้วเขาก็เตะเลยใช่เตะซ้ำมาด่าแล้วแม่เขาออกมาแม่บอกว่าผู้ชายที่ไหนผู้จะพึ่งที่น่าดีหลายอย่างนี้แล้วเขามีการข่มขู่แล้วไหมมีเหรอกี่ครั้งแล้วครับถามก็มีสองครั้งครั้งที่สามนี่มันเอาจริงอ๋ออันนี้ครับเป็นครั้งที่สามแล้วใช่นี่ค่ะให้ยืมบัตรไปด้วยความไว้วางใจแต่สุดท้ายแล้วถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้ค่ะเนี่ยนะครับเอาโหนกระแสวันนี้นะฮะเราไปตามกันเรื่องนี้แหละครับผู้ชมครับที่ผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันจะเริ่มบานปลายแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงนะครับไปตาม